เขาตื่นมาเห็นพี่บุ้งเขาไปเข้าห้องน้ำแล้วพี่บุ้งก็เลยถามว่าน้องยังเจ็บยังปวดท้องอยู่หรือเปล่าหมายถึงว่าพูดคุยกันก่อนที่น้องทานตะวันกับน้องบุ้งก็จะนอนต่อแต่เป็นก่อนช่วงเวลาที่จะถึง6โมงตอนช่วงนั้นนะฮะอ๋อใช่ว่าคือร่างตัวของบุ้งเนี่ยก่อนที่จะที่กลับมาเขาไม่ได้มีให้น้ำเกลือไม่อะไรเขาก็จะเดินอะไรได้ปกติใช่ไหมคะสภาพน้องเขาปฏิเสธการได้รับสารน้ำหรือการทางหลอดเลือดอยู่แล้วครับก็เลยไม่ได้มีการให้อะไรไม่มีสายอะไรอย่างนั้นค่ะในความหมายของเราคือลักษณะกายภาพของเขาอ่ะเขาเดินได้ปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับเดินปกติแล้วก็ไปพบกับทานตะวันไปอยู่ห้องเดียวกันครับอยู่ห้องเดียวกันเขานอนเตียงเดียวกันครับนอนเตียงเดียวกันเขาขอนอนเตียงเดียวกันเขาเป็นความประสงค์ของน้องครับน้องเขาขอนอนเตียงเดียวกันบอกครับในเมื่อเขาไม่รับสารอาหารใดๆอะไรก็ตามหลังจากเขากลับจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไปยังที่ราชทัณฑ์เนี่ยฮะเรามีการป้องกันการเฝ้าระวังในเรื่องเกิดการเกิดภาวะของอิเล็กโทรไลต์ไหมฮะมีการเฝ้าระวังตลอดเจาะเลือดเป็นระยะแล้วก็ให้คำแนะนำตลอดครับเราให้เขาอธิบายในบทอธิบายกับผู้ป่วยที่มีการทานอาหารของโรงพยาบาลได้ว่าเราเป็นการป้องกันยังไงระวังยังไงเพื่อไม่ให้เกิดการช็อกหรือคนไทยครับครับมีการบอกให้คำแนะนำน้องตลอดครับแนะนำน้องว่าไงครับโทษครับแนะนำน้องว่าอาจจะสิ่งต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆในร่างกายได้ครับภาวะแทรกซ้อนมีอะไรบ้างครับก็ยกตัวอย่างเช่นเกิดชักก็ได้เกิดอาการแขนขาอ่อนแรงหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยครับมีผลต่อสมดุลในร่างกายอย่างเช่นระบบประสาทและระบบหัวใจไหมฮะเล็กเท่าไหร่มีแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นสารประกอบสำคัญครับเลวร้ายถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้มีการพูดคุยประเด็นนี้กับน้องไหมว่าอาการโรคต่างๆมีการพูดคุยครับผมแล้วน้องเขาตอบว่าไงน้องเขารับทราบแล้วก็รับทราบในคำแนะนำครับแต่ว่าเขาก็ยังขอแนวทางตามที่น้องเขาประสงค์ครับขอเพิ่มเติมเรื่องที่ว่าน้องเจอกับนางทันตะวันแล้วคุยกันตอน6โมงเช้าใช่ไหมคะไม่จากนั้นนอนต่อแล้วที่รู้สึกอาการวูบหมายถึงว่าทันตะวันเป็นคนบอกแพทย์พยาบาลหรือเกิดช่วงเวลาเรียกเท่าไหร่ยังไงนะคะช่วงเวลาประมาณ6โมง10นาทีได้มาฮะประมาณ6โมง10ถึง6โมง20นะครับเป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาตอนเช้าซึ่งเขาก็มีคนเข้าไปวัดความดันวัดความดันก็น้องบุ้งก็ยกแขนให้วัดความดันอะไรปกติพูดคุยกับคนที่วัดความดันแล้วคือหลังจากนั้นก็ผ่านอีกสักหนึ่งทีสองนาทีน้องเขาก็กระตุกขึ้นมาเป็นฉับพลันกระตุกขึ้นมาหลังจากวัดความดันคือวัดความดันเสร็จแล้วแต่ตอนนั้นน้องเขาน้องตะวันก็นอนอยู่ด้วยกันแต่หลับหรือไงคะน้องเขาหลับอยู่ครับแสดงว่าคนที่มาเจอแล้วก็เห็นอาการนั่นคือพยาบาลเป็นผู้ช่วยที่อยู่ในห้องครับคนวัดความดันคือผู้ช่วยคนวัดความดันณตอนเวลานั้นน่ะคือเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยคือผู้ช่วยเป็นนักโทษเดินเองหรือว่าผู้ช่วยจากภายนอกเราเรียกว่าอสรจนะครับอาสาสมัครสาธารณสุขเดินจำที่เราฝึกความรู้ในเรื่องของสาธารณสุขให้นะครับแล้วก็ให้อยู่ประจำที่ห้องคอยที่จะตรวจวัดไตรให้กับผู้ป่วยตลอดระยะเวลาที่ทางแพทย์หรือพยาบาลได้กำหนดไว้เหมือนกับปฏิบัติหน้าที่เหมือนพยาบาลเฝ้าป่วยอย่างนั้นเลยนะครับแล้วตอนที่วูบอธิบายครับวูบตอนเดินแล้ววูบตอนนอนแล้ววูบตอนนอนคือเขาอยู่น่าจะอยู่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยแล้วก็มีการวัดความดันโดยอสรจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยซึ่งน้องทันตะวันก็บอกว่าก็ว่าอะไรก็หมดมีการชักกระตุกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นิ่งไปอย่างเงี้ยนะครับน้องตะวันเนาะไม่เขาก็วัดด้วยกันทั้งคู่นะครับตอนในช่วงนั้นนะครับทั้งสองคนครับขอช่วยชี้แจงระยะเวลาที่เมื่อสักครู่บอกว่าปุ้งกับทันตะวันเหมือนตื่นมา6โมงเช้าแล้วเจอการคุยกันกับเพราะหลังจากนั้นกลับมานอนช่วยบอกรายละเอียดช่วงนาทีสำคัญตรงนี้ได้ไหมคะครับในช่วงนั้นเนี่ยน้องทางท่านผอ.เมื่อกี้ว่าน้องใครเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยพอเดินใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับเดินเข้าห้องน้ำนะครับเพราะว่าเขานอนด้วยกันที่เตียงอยู่แล้วนะครับก็
ในเหตุการณ์นั้นน่ะน่าจะน้องทานตะวันน่ะน่าจะเข้าห้องน้ำน้อง บุ้งนี่อาจจะนอนอยู่ที่เตียงนะครับเป็นอย่างนี้ไหมอันนี้คือเป็นคำเล่าของน้องเขานะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลับมาปุ๊บอสรจก็เข้าไปตรวจวัดความดันอะไรไวตันไซด์อะไรตามวิธีการของเขานะครับเหมือนกับแพทย์เราทุกอย่างมันก็จะมีกล้องวงจรปิดให้เขาได้ดูทีนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้เรามีกล้องบันทึกไว้อยู่แล้วนะครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงในตอนนั้นนะครับก็น้องก็ท่านผู้ตรวจกับท่านผอพูดให้ตรงกันได้ไหมคะหรือใครสักคนใดคนหนึ่งเป็นคนให้ข้อมูลนี้ได้ไหมคะท่านผอได้ไหมคะเพราะเมื่อกี้ท่านผอเป็นคนพูดเรื่องที่เล่าเรื่องผู้ตรวจตะวันก็เป็นที่ที่ช่วยเบียร์อธิบายเอาอย่างนี้นะครับคือจากคำพูดก่อนนะฮะเพราะว่ากล้องนี่เราไปดูทีหลังนะฮะคำพูดคือน้องทันตะวันเขาบอกว่าก็ไปเข้าห้องน้ำกลับมาน้องอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครไปเข้าห้องน้ำนะฮะแต่ว่าได้มีการสนทนากันใจความสำคัญคือสนทนากันก็ยังดูปกติอยู่จนกระทั่งเวลาที่กล่าวก็คือช่วงเวลาไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แน่มีการเข้ามาตรวจเช็คความดันแล้วก็เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนเข้าไปช่วยประมาณนี้ครับคนเข้ามาช่วยนี่คือใครอธิบายได้ไหมพอช่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยทำ CPR ใครเป็นคนทำ CPR แล้วจะนำไปตามพยาบาลตามหมอแล้วเอาตัวน้องไปไว้ที่ไหนก่อนที่จะนำไปธรรมศาสตร์นะครับเป็นตามขั้นตอนเวลาด้วยนะครับเป็นตามขั้นตอนครับแต่ว่ารายละเอียดเวลานี่เดี๋ยวรอให้มีการตรวจสอบก็ได้ครับท่านผอ.ดูจากวงจรปิดทั้งอ๋อผมไม่ได้จำเวลามาชัดเจนว่ามันกี่นาทีแล้วจากที่อาสาสมัครไปตามพยาบาลหรือตามคุณหมอมาทำ CPR ในทำ CPR ตรงไหนครับ CPR ในที่ห้องที่เป็นห้องมาตรฐานในการทำนะครับห้องมาตรฐานนี่ห้องไหนฮะห้องที่น้องเขานอนหรือต้องช่วยกันพยุงไปห้องพยาบาลหลังจากนั้นมีการทำ CPR มีการฉีดอะดรีนาลีนกระตุ้นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยช่วยอธิบายตรงนี้ได้ไหมฮะรายละเอียดตรงนั้นเดี๋ยวต้องไปดูจากกล้องวงจรปิดทีแล้วท่านไม่ได้ดูนะครับผมดูแค่ตอนช่วงเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วไม่ดูจากนั้นเหรอฮะหรือรับรายงานพยาบาลอ๋อเพราะว่าหลังจากนั้นนี่ก็มีการบันทึกเหตุการณ์แล้วก็มีการใช้กล้องบันทึกไว้ตลอดครับคือถ้าระบายคือจริงๆเพื่อความชัดเจนก็เชื่อว่าสังคมอยากจะทราบรายละเอียดหลังจากนี้กรมราชทัณฑ์ก็ควรจะต้องไปทำไทม์ไลน์เวลามานะคะแต่ช่วยเล่าทางกายภาพแบบที่เมื่อสักครู่ถามนิดนึงไหมคะว่าหลังจากที่พบอาการแล้วปั๊มหัวใจปั๊มนะในห้องน้ำหรือเรามีการเคลื่อนย้ายไปที่ห้องอื่นที่เมื่อสักครู่อะค่ะอันไหนคืออะไรกันแน่ครับสรุปแล้วปั๊มหัวใจตรงที่เตียงนอนหรือว่าไปปั๊มหัวใจห้องอื่นใช่ค่ะมันต้องทราบสิคะเนี่ยปั๊มหัวใจที่เอาง่ายปั๊มหัวใจที่บริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็ลงไปเขาก็พยุงลงไปปั๊มหัวใจข้างล่างต่อในห้องที่เป็นห้องรักษาพยาบาลแล้วคนที่ปั๊มหัวใจคนแรกนี่เดี๋ยวครับคนที่ปั๊มหัวใจคนแรกนี่คือใครนะอ๋ออสรจครับท่านหลังจากนั้นปั๊มตอนที่ปั๊มเนี่ยจริงๆแล้วผู้ป่วยเนี่ยมันชีพจรหยุดเต้นหรือรักษามีการชักเลยควรจะเรียกคนมาปั๊มต่อเนื่องซึ่งการหลักการของ CPR เนี่ยมันต้องปั๊มต่อเนื่องจนผู้ป่วยมีสัญญาณชีพมีการพูดเดินลงไปอย่างนี้มันก็ขาดช่วงผมอาจจะแล้วฉีดอันนี้ไปวิ่งตรงไหนอะฮะคืออันนี้นะฮะขออภัยนะผมเห็นจากกล้องนะฮะจากกล้องแค่ตรงนั้นเองแต่ว่าในเอกสารเนี่ยซึ่งนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการบันทึกไว้ตลอดอันนี้ขอให้เป็นรายละเอียดแล้วกันนะครับแต่ว่ามีการช่วยชีวิตทันทีครับผมและไอ้ปั๊มครั้งแรกมันขึ้นไหมที่บอกว่าหมอบอกปั๊มครั้งแรกที่เตียงนอนของคุณรุ่งอ่ะขึ้นไหมตอนนั้นอ่ะที่ประจอมียังผมอาจจะจำคลาดเคลื่อนตรงนิดนึงครับคือตอนแรกที่เขาบันทึกไว้ในเอกสารครับตอนแรกเขาบอกว่ายังมีชีพจรอ่อนอยู่เขาเลยอาจจะพยุงช่วยกันพยุงลงไปข้างล่างไปอยู่ในห้องที่มันเหมาะสมกับการให้การการที่คนมันยังไม่ฟื้นอ่ะแล้วคุณพยุงเลยอ่ะไม่ได้ใส่เปลด้วยพยุงใส่ปีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ดูต่อเนื่องจะไปถึงแล้วนะเพราะกล้องมันอยู่แค่ตรงนั้นฮะหมายถึงว่าเป็นกล้องวงจรปิดแค่ตรงขยายความพยุงเนี่ยพยุงใส่ปีกหรือพยุงใส่เปลแล้วจากชั้นที่อยู่ที่ห้องพักอะค่ะพยุงไปชั้นไหนคะทางลงบันไดหรือลงลิฟต์หรืออะไรไม่ได้ใส่เปลนี่อะใช่ไหมคะเพราะว่าคนไม่มีสัญญาณชีพอะไปพยุงยังไงตอนนั้นเขารู้สึกว่าจะมีบันทึกว่ามันยังมีสัญญาณชีพนะครับคือแต่การมีสัญญาณชีพก่อนเนี่ยมันไม่ควรพยุงยังไงจากการแพทย์
ยากระตุ้นหัวใจจะมีให้ใครเป็นผู้ฉีดให้พยาบาลครับผมฉีดที่ไหนฮะฉีดในห้องที่ทำการที่ปั๊มที่เตียงตรงไหนที่เตียงที่ CPR ที่เตียง CPR ที่เตียงครั้งแรกนะที่เตียงน่าจะเป็นอีกที่หนึ่งครับเตียงไหนครับนึกพอตอนนี้เราบอกได้ไหมคะว่าการโอเคเมื่อกี้จากห้องที่พักอะอยู่ชั้นไหนแล้วห้องที่พักที่ CPR มันอยู่ชั้นไหนไกลกันไหมคะไกลกันหรือเปล่าเอางี้ดีกว่านะครับขั้นตอนในการดูแลรักษาตรงจุดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทางบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การรักษาในตรงนั้นนะครับว่าเขาจะดำเนินการยังไงขั้นตอนตรงนั้นคงจะให้ท่านผู้อำนวยการตอบไม่ได้ว่าจะใช้จะเคลื่อนจะย้ายหรืออะไรยังไงซึ่งมันจะเป็นดุลพินิจในการที่ดูแลตรงนั้นแต่ขอยืนยันว่าทำตามระบบของการช่วยชีวิตทุกอย่างใช่ไหมด้วยความรู้นักผู้ตรวจการที่ทางผอ.กับผู้ตรวจก็มาแถลงขนาดนี้แล้วความสับสนมันเกิดขึ้นขนาดนี้ข่าวมันเผยแพร่ไปแล้วตอนนี้มันมีหน้าที่ที่เราดูว่าหลักการมันคืออะไรแล้วเพราะว่าตรงนั้นตรงเป็นตรงคำถามเดี๋ยวก่อนพี่มันไมค์มันเปลี่ยนไปแล้วมันเข้าไม่ต้องใช้แล้วใช่ไหมครับคือประเด็นคำถามตรงนั้นมันเป็นการลงรายละเอียดลึกจนเกินไปนะครับว่าจะต้องให้การรักษาเช่นเปลี่ยนย้ายจากนี้ไปตรงนั้นตรงนี้จะให้ฉีดไออะดรีนาลีนโดยแพทย์หรืออะไรพยาบาลตรงนั้นมันผมคิดว่ามันเป็นคำถามที่ลงลึกในรายละเอียดจนเกินไปนะครับผมขอก็แต่ก็ให้สังคมหายความเคลือบแคลงสงสัยไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่คำถามลึกถ้าจะตอบไม่ตอบเรื่องของท่านครับแต่เมื่อนักข่าวถามแล้วมันเป็นความเพื่อแพงของสังคมเนี่ยก็คนที่จะตอบแต่ก็ตอบได้ว่ายืนยันนะครับว่าตอบแล้วนะท่านผู้ตรวจแต่ปรากฏว่าการตอบเนี่ยมันสับสนกันของผู้ตอบมันไม่ได้เป็นการถามเรื่องของผู้สื่อข่าวนะแต่ผู้ตอบสับสนกันอยู่นะตอนนี้เพราะว่าท่านทั้งสองคนเนี่ยค่ะให้การตอบคำถามไม่ตรงกันนะคะก็เลยเกิดการสับสนครับคือในเรื่องของการรักษาการอะไรนะครับก็จะเป็นเรื่องของแพทย์ที่รับผิดชอบในโรงพยาบาลนั้นนะครับส่วนในการตอบคำถามน้องก็อาจจะยังสับสนในคำถามหรือยังไม่เข้าใจผมว่าน้องนะครับผมว่านักข่าวตั้งคำถามไม่ได้สับสนนะครับเป็นคำถามทางวิชาการทางการแพทย์ด้วยซ้ำหรือว่าอาการแถลงทั้งที่พยายามจะบิดเบือนในข้อเท็จจริงในข้อเท็จจริงนะครับ เรื่องของเหตุการณ์ที่ได้เล่าถึงประวัติเรื่องของอาการของน้องที่ดำเนินมาตลอดเนี่ยนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับกรมราชทัณฑ์เราโปร่งใสจริงๆนะครับจะไม่มีการให้เกิดการเคลือบแคลงสงสัยแต่ว่าคำถามที่ถามว่า CPR แล้ว CPR ทำไมต้องไป CPR ตรงจุดนั้นจุดนี้เพราะอะไรตามอะไรผมคิดว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นการใช้คำถามที่สอบสวนนะครับโดยนักข่าวไม่มีอำนาจในการสอบสวนตามป.วิ.อาญาครับท่านแต่นักข่าวสอบถามท่านนั่นจะเป็นคำตอบของท่านครับก็ทางเราก็ยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นเนี่ยถูกต้องตามหลักการรักษานะครับแล้วก็จรรยาบรรณของทางแพทย์นะครับคือถ้าถามรายละเอียดเนี่ยทางผอ.โรงพยาบาลก็อาจจะไม่ได้รู้ลึกถึงรายละเอียดตรงนั้นมากนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ทางแพทย์ที่รักษามีการชี้แจงรายงานอะไรให้ท่านทราบก่อนอย่างตอบคำถามสื่อหรือยังตอบถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมคะในประเด็นนี้การตั้งคณะกรรมการข้อเท็จจริงค่ะตรงนี้ทางกระทรวงหรืออะไรได้ตั้งใครอะไรยังไงในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ครับครับทางกระทรวงโดยท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้ให้ทางกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะกรรมการนะครับสวนนะคะรายละเอียดที่ถูกตั้งคำถามไปเหล่านี้นะคะจะมีการตรวจสอบในแล้วก็ชี้แจงเรื่องนี้ได้ชัดเจนเป็นรายละเอียดอีกครั้งไหมคะครับพอจะให้เวลาได้ไหมว่าจะชี้แจงครั้งเท่าไหร่ครับ
ก็เดี๋ยวรอผลชันสูตรของทางนิติเวชนะครับออกมานะครับถึงสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเขานะครับและตอบคำถามของผู้สื่อข่าวที่สอบถามรายละเอียดไปทางนี้ทางกรมธรรม์โรงพยาบาลสามารถที่จะชี้แจงได้ไหมคะได้ครับได้ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะอย่างตอนนี้น้องตะวันอาการเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็อย่างน้องแฟรงค์หรือใครที่อดอาหารคนอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ที่อยู่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับก็มีน้องทันตะวันน้องแฟงนะครับตอนนี้อาการของน้องเขาทั้งสองก็แข็งแรงดีนะครับปกติดีเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ยังไปพบนะครับทั้งน้องแฟงแล้วก็น้องทันตะวันนะครับก็ส่วนน้องทันตะวันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอาการเครียดนะครับเพราะว่าเขานอนด้วยกันกับน้อง น้องบุ้งนะครับมาตลอดตรงนี้ก็เราส่งจิตแพทย์นะครับเข้าไปได้พูดคุยกับน้องนะครับในแนวทางตรงนี้แล้วก็ทางโรงพยาบาลก็ได้ มีการประสานกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพราะว่ามันจะมีในเรื่องภาวะซึมเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วตอนนี้นะครับแต่เรื่องอาหารการกินหรือร่างกายเนี่ยก็ดีนะครับดีขึ้นตามลำดับแฟงนี่ก็เดินเถื่อนได้ตามปกติอะไรต่างๆแต่ทันตะวันนี่จะมีภาวะของทางซึมเศร้าเข้ามานะครับค่อนข้างที่จะคิดมากตรงนี้ก็เป็นห่วงตรงนี้ทางโรงพยาบาลก็จัดจิตแพทย์เข้าไปดูแลตรงด้านจิตใจและตรงนี้แล้วก็มีการประสานกับทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับจะมีการส่งตัวไปที่ธรรมศาสตร์ครับครับไม่ครับครับทั้งสองคนเนี่ยหันกลับมารับประทานอาหารแล้วนะครับแต่ก็ของน้องทานตะวันเนี่ยยังไม่ได้เยอะนะครับแต่แฟงเนี่ยโอเคละเดินเหมือนกับคนปกติก็ยังผอมอยู่นะครับยังสู้ผอมอยู่ก็ได้บอกน้องเข้าไปแล้วบอกว่าพยายามที่จะต้องบำรุงร่างกายให้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเจตนารมณ์ของทั้งสองท่านเนี่ยยังยึดมั่นโดนอาหารมาตรการของราชทัณฑ์เนี่ยมันจะไม่ให้มันคือมาตรฐานเรานะครับเราทำเนี่ยตรงมาตรฐานตรงนี้ส่วนสัตว์ถ้าเกิดว่าจนกระทั่งให้เกิดเสียชีวิตเนี่ยถามว่าไม่มีแพทย์อะไรที่ไหนที่จะยื้อชีวิตได้เลยแม้กระทั่งน้องเนี่ยก็ทำพินัยกรรมมาตั้งแต่ตอนแรกเลยเพราะความมุ่งมั่นในอุดมการณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไปแตะต้องอะไรไม่ได้เลยเราช่วยชีวิตได้นะครับตรงนั้นจะช่วยหลังจากนั้นที่เหตุการณ์ที่ตามมาเนี่ยมันเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับถามว่ามันจะไม่เกิดประวัติศาสตร์ทับรอยใช่ไหมกับการที่ว่าเขายึดมั่นเนี่ยแล้วถ้าเขาตัดสินใจว่าเขาจะอดอีกแต่ทางราชการก็ยืนยันว่ามาตรฐานดีอย่างนั้นดีแต่ถ้ามันเกิดซ้ำอีกจะเอายังไงครับแล้วจะมีมาตรการป้องกันยังไงครับป้องกันเนี่ย ถามว่าป้องกันเราพยายามที่จะส่งนักจิตนักอะไรไปแล้วก็เต็มที่แล้วนะครับในเครื่องไปโน้มน้าวจิตใจว่าอย่าไปทำเนี่ยตรงนั้นมันไม่ใช่วิถีทางก็หลังจากถ้าเขายังยืนยันอยู่จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ว่าร่างกายไม่ไหวแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยเราทำได้ยังไงก็ทำได้เต็มที่ก็คือส่งให้แพทย์รักษาหรืออะไรแค่นั้นส่วนจะไม่ให้เขาเปลี่ยนใจหรืออะไรเนี่ยมันไม่ได้มันยากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าร่างกายมันถึงจุดหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะดูแลได้แล้วเนี่ยมันก็ยากต่อให้แพทย์เทวดาก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้มีครับมีเราต้องส่งไปครับกี่ครั้งเนี่ยเราไม่ทราบหรอกครับว่าแต่ว่าในหลักการในสแตนดาร์ดในขั้นตอนการปฏิบัตินะครับเราจะต้องส่งไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งการพบแพทย์อย่างเงี้ยนะครับทุก7วันเนี่ยเราต้องส่งไปต้องส่งน้องให้เขาพบนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ